สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ครูก็มาไลฟ์ครูกลับมาจากข้างนอกแล้วนะคะอากาศหนาวมากลบ1 ลบ2 องศาครูก็เลยกลับเข้ามาที่ร้านค่ะวันนี้ครูโรสจะมาแบ่งปันซึ่งปกติแล้วครูจะพูดในไลฟ์ในกลุ่มของ Professional Thai Massage แล้ววันนี้ครูก็เลยเตรียมข้อมูลมานะคะว่าเรื่องที่ครูจะพูดให้ฟังวันนี้คือแบ่งปันว่าเราจะเตรียมตัวในการที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจเพื่อสุขภาพในปี2022ได้อย่างไรซึ่งก่อนที่ครูจะพูดไปเรื่องนั้นครูอยากมาบอกพวกเราว่าอาชีพธุรกิจเพื่อสุขภาพสวัสดีค่ะพี่ซาร่าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ครูโรสไลฟ์ใน iPad ครั้งแรกนะคะจาก iPad ของครูโรสเนี่ยไลฟ์ครั้งแรกภาพและเสียงชัดใช่ไหมคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะพี่ซาร่าสวัสดีค่ะ I would like to say hello for everyone and Merry Christmas from Rose yeah okay ดังนั้นเรื่องของธุรกิจ business เนี่ยได้รวมตั้งแต่เรื่องของร้านนวดร้านสปานะคะแล้วก็อาจจะเป็นร้านนวดไทยธรรมดาหรือร้านสปาไทยมัสซาจและสปาหรือว่าอาจจะเป็น wellness ก็ได้ค่ะดังนั้นทุกๆระดับจะมีตัวท็อปและจะมีแต่ละจุดก็จะมีตัวท็อปเพราะฉะนั้นเอ๊ะเราเคยแปลกใจไหมว่าทำไมคนเหล่านั้นถึงเป็นตัวท็อปในเรื่องนั้นๆเพราะฉะนั้นวันนี้ตั้งใจฟังนะคะครูโรสมาแบ่งปันด้วยใจสวัสดีค่ะครูหมูสวัสดีค่ะทุกคนภาพชัดมากค่ะขอบคุณค่ะอากาศที่นี่หนาวมากค่ะกลับเข้ามาในร้านแล้วเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะคะแล้วก็เป็นวันพักผ่อนครูกับแฟนก็เลยมาที่ร้านแล้วก็พากันไปเดินข้างนอกแล้วกลับเข้ามาค่ะวันนี้พี่น้องตั้งใจฟังนะคะว่าเราประกอบอาชีพไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานนวดหรือเป็นเจ้าของร้านหรือกำลังคิดว่าจะประกอบอาชีพหมอนวดโอกาสของเราเนี่ยหมายถึงอะไรถ้าหากว่าเราพูดถึงการเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยครูฝากแชร์ด้วยนะการที่เราเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าเนื่องจากว่าเรามีโควิดเข้ามาเนี่ยทำให้ผู้บริโภคเกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้การทำงานของเราเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณเห็นไหมคะว่าเดี๋ยวครูจะไลฟ์ที่บ้านเวลาที่ครูไลฟ์อันใหญ่เนี่ยครูจะดึงภาพต่างๆมาให้พวกเราเห็นว่าทำอย่างนี้อย่าทำนะคะเพราะว่าแบบนี้ไม่ได้ทำให้คนอยากมานวดแบบนี้อย่าโพสต์นะคะคือครูจะพูดและคุยกันแต่ทางที่ดีเนี่ยเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราอาจจะพูดกันในกลุ่มของคนที่สนใจกันจริงๆค่ะวันนี้ครูมาพูดเรื่องของโอกาสว่าทำไมโอกาสของคนที่เป็นธุรกิจเพื่อสุขภาพเป็นธุรกิจเพื่อสุขภาพเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยคือจะหาคนถ้าเราเจ็บบ่าเจ็บหลังเจ็บไหล่เราจะหาคนมานวดให้เรามันถึงจะหายใช่ไหมคะดังนั้นแม้ว่ามีโควิดหรือว่ามีเกิดดิสครับอะไรคนก็ยังต้องการอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักคะการที่เรานะพัฒนาตัวเองเพื่อได้โอกาสในการเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นเอ็กซ์เพิร์ทในด้านนั้นๆเช่นเป็นผู้เชี่ยวชาญในการนวดหญิงตั้งครรภ์เป็นผู้เชี่ยวชาญในการนวดสปอร์ตเป็นต้นเป็นผู้เชี่ยวชาญในการนวดหินร้อนวันนี้ครูมีเซตของหินร้อนด้วยนะคะมีหินจำนวน25ก้อนใครสนใจหินร้อนมือ2นะคะจากของครูโรสเนื่องจากว่าครูโรสเนี่ยมีเครื่องมือในการนวดหินร้อนใครสนใจติดต่อครูได้นะแล้วครูขายให้ราคาที่ถูกมากส่งต่อสิ่งที่ดีๆค่ะเพราะว่าครูมี2ชุดดังนั้นครูก็อยากจะแบ่งชุดนึงให้กับใครที่สนใจเรื่องของหินร้อนนะคะแต่ทีนี้ครูกำลังจะบอกว่ามันเป็นโอกาสของหมอนวดไทยค่ะถ้าเราฝึกและพัฒนาพี่น้องทราบไหมคะเกิดโควิดระบาดตรงนั้นก็ 2G ตรงนี้ก็ 3G นะแต่ว่าร้านคนที่เขาเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญเขาจะมีลูกค้าอยู่ตลอดเวลายกตัวอย่างร้านกูโรสและร้านหลายๆท่านเช่นกันดังนั้นพี่น้องคะโอกาสในการที่เราประกอบอาชีพในร้านนวดธรรมดาหรือร้านสปาก็ได้หรือร้านเวลเนสเราสามารถทำให้ร้านของเราโดดเด่นและเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการนวดแต่คุณทราบไหมคะว่าทำไมคนส่วนมากถึงพากันดั้มราคาลงเมื่อคืนนี้นะครูก็นั่งดูนวดไทยในดุสเซนดอร์ฟครูก็นั่งดูนวดไทยในฮัมบูร์กคร
ครูก็นั่งดูหลายๆที่พบว่าร้านนวดไทยของเราเนี่ยไปกับบริษัทต่างชาติให้เขาโฆษณาให้ค่านวดไทย1ชั่วโมง34ไอโลพี่น้องนวดไทย1ชั่วโมง34ไอโลนวดไทย1ชั่วโมง39ไอโลแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยที่เขาทำโฆษณาให้เราอ่ะเขาผูกขาดด้วยนะคือใครบุ๊กกิ้งจาก Google จากบริษัทของเขาก็กลับจับกินหัวคิวอยู่ตลอดเวลาแล้วเมื่อไหร่พี่น้องจะรวยอ่ะนวด1ชั่วโมง39แล้วยังให้เขาจับกินอยู่ตลอดเวลาค่าโฆษณาอย่างเงี้ยพี่น้องเมื่อไหร่พี่น้องจะเป็นไทยเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังให้ดีว่าเรามีโอกาสพัฒนาตนเองครูเสียใจมากเลยอ่ะมีคนนึงทักครูมาในTikTok บอกว่ามีด้วยเหรอนวด1ชั่วโมง99ไอโลไม่เคยได้ยินอ้าวก็เลยว่าคุณไปหลับอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นใครที่ติดตามครูโรสเนี่ยจะได้ข้อมูลที่ทันสมัยและเป็นเทรนด์ใหม่ดังนั้นให้ช่วยกันแชร์ออกไปด้วยนะคะให้เกิดเตะตาต้องใจเพราะว่าบางคนบางกลุ่มครูไม่ได้อยู่ในกลุ่มคนเหล่านั้นนะคะอาจจะหนึ่งละคือคนมีหลายประเภทดังนั้นถ้าคุณอยู่กลุ่มไหนชวนเพื่อนที่คุณรักหรือไม่ก็แอดเพื่อนคุณน่ะให้เพื่อนคุณเนี่ยเขามาฟังพร้อมกันเพราะว่าโอกาสความเป็นไปได้หนึ่งตอนนี้นะอาชีพที่เจริญรุ่งเรืองและก็มีรายได้ดีที่สุดคืออาชีพของคนที่เขาทำเกี่ยวกับเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องของออนไลน์นะคะเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของอะไรนะเรื่องของไฟฟ้าของการผลิตไฟฟ้าของกังหันวิศวกรรมเกี่ยวกับกังหันหมุนเรื่องของไฟฟ้านะคะเรื่องของพิทักษ์โลกร้อนคนเหล่านี้จะได้รายได้ดีอย่างเช่นวิศวะแล้วก็กลุ่มคนที่สองคือคนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการโปรเทค Data ต่างๆของวิทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยค่ะจะช่วยได้ดีมากๆที่จะมีรายได้อยู่ตลอดเวลาไม่ตกงานและอันที่สามเรื่องของงานของพวกเราเรื่องของการแมเนจเมนต์เรื่องของเพื่อสุขภาพผู้จัดการด้านสุขภาพสปาแมเนเจอร์สปาบิสเนสเพราะเรื่องเหล่านี้จะทำให้คนเราอ่ะไม่ตกเทรนด์แล้วก็คนนะคะรู้ตระหนักรู้คนพฤติกรรมเปลี่ยนไปว่าต่อไปนี้ถ้าฉันจะนวดฉันต้องนวดกับมืออาชีพเท่านั้นต่อไปนี้ถ้าฉันจะนวดฉันจะไปร้านที่ดูแลใส่ใจเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นคุณทราบแล้วยังที่ฉันมีคีย์บอกคุณว่าถ้าคุณอยากให้คนรู้จักแล้วเอาหน้าของคุณออกมาการันตีเรื่องนี้ดิฉันบอกคุณมาตั้ง 3-4 ปีแล้วบางคนก็ไปทำตามบางคนก็ไม่ได้ทำตามเพราะฉะนั้นครูอยากบอกว่าให้พวกเราเนี่ยแชร์ไปบอกเพื่อนได้เลยว่าครูโรสเนี่ยลืมแนะนำตัว สวัสดีค่ะครูโรสลืมแนะนำตัวครูโรสชื่อว่าลุ่มเรือนเอ็กแกค่ะอดีตเมื่อก่อนเคยเป็นอดีตพยาบาลวิชาชีพอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะมาประมาณ12กับ13ปีแล้วลาออกค่ะเนื่องจากว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจึงได้ลาออกมาแล้วก็ข้อที่ครูโรสและหลายคนรู้จักครูโรสคือเป็นคนขยันค่ะแล้วก็เป็นคนที่แอคทีฟแล้วก็ปกป้องหมอนวดไทยที่โดนดูถูกดูหมิ่นดูแคลนโดยเฉพาะสื่อต่างๆไม่ว่าสื่อในเยอรมันหรือสื่ออะไรต่างๆครูโรสจะแบบว่าไม่ยอมแคปส่งวิดีโอแล้วก็บอกว่าไม่แฟร์ครูรสจะเป็นคนแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นจะเป็นคนที่สู้เพื่อหมอนวดไทยอันดับหนึ่งและสู้เพื่อคนที่อ่อนแอกว่าดังนั้นครูจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าตรงไปตรงมาค่ะดังนั้นสิ่งเหล่านี้หลายคนจะได้รู้จักครูโรสและครูก็มีร้านนวดร้านสปาอยู่ในเมืองฮัมบวร์กค่ะแล้วเมื่อปี2017ครูก็ได้มีโอกาสไปแข่งขันชิงแชมป์โลกก็ได้เหรียญทองแดงมาซึ่งครั้งนั้นก็เป็นโอกาสที่ได้ประสบการณ์ที่ดีอีกอย่างนึงและตอนนี้ครูจะบอกว่าครูได้เป็นตัวแทนนะคะหมอนวดไทยที่ได้ไปออกนิทรรศการออกนิทรรศการ Beauty Master นั่นก็คือกับหลายๆหมอนวดในเยอรมนีครูโชว์นวดไทยค่ะแล้วก็ได้รับชื่อเสียงที่ดีตลอดมาแล้วก็ครูก็ได้รับรางวัลอีกอันนึงก็คือได้รับรางวัลคือได้ไปได้รับเชิญเป็นแขกรับเชิญแล้วก็ได้รับเชิญไปโชว์ตัวในงานของฟิโบต่างๆเรื่องของการนวดเพื่อสุขภาพ
สิ่งเหล่านี้หลายๆคนจะเห็นใน Facebook ครูชื่อรุ่งเรืองเอแกนะคะเวลาไปดูใน Facebook ก็จะเห็นว่ามีภาพของครูแล้วก็หลายๆท่านก็จะรู้จักครูเป็นส่วนใหญ่และที่สำคัญครูจะมาแบ่งปันความรู้ให้กับพี่น้องหมอนวดไทยบ่อยมากนั่นคือความสุขในการเป็นครูสอนนวดไทยด้วยเป็นเทรนนิ่งแล้วก็เป็นคนที่สอนเกี่ยวกับเรื่องของการโคชชิ่งด้วยค่ะโอเคอันเนี้ยได้รู้จักกันเป็นแบบเกินๆไปแล้วนะคะดังนั้นก็คงจะไม่มีใครมาสงสัยนะว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครและที่สำคัญครูเป็นสมาชิกของ Deutsche Wellness Verband นี่คือสิ่งนึงที่ครูอ่ะได้รับความมั่นใจภาคภูมิใจแล้วลูกค้าเชื่อถือครูเป็นสมาชิกของ Deutsche Wellness Verband อันเนี้ยเนื่องจากว่าครูคิดอย่างนี้ค่ะจริงๆของคนไทยก็มีค่ะก็เคยคิดที่จะสมัครเหมือนกันแต่เมื่อก่อนเนี่ยครูก็ยังไม่รู้ว่าครูจะสมัครของคนไทยหรือว่าของเยอรมันบางคนก็สมัคร2ที่บางคนก็สมัคร1ที่ณตอนนี้ครูก็สมัครของคนเยอรมันก่อนค่ะเพราะว่า1ล่ะครูมองว่าครูต้องการทำงานกับทีมที่กับทีมที่มีวิสัยทัศน์แนวคิดคล้ายๆกันเพราะว่าครูมองว่าเราอ่ะไม่สามารถทำให้ถูกใจคนหลายๆคนได้ดังนั้นครูขอโฟกัสเฉพาะคนที่สนใจจริงๆค่ะนี่คือครูโรสค่ะในเรื่องของปัจจุบันถามว่าโอกาสงานเรื่องสุขภาพดียังไงดีค่ะไม่ตกงานด้วยแล้วยิ่งถ้าใครเป็นหมอนวดที่ดีนะครูมีคนที่เขาเชิญนะคะเชิญแล้วก็ให้ไปนวดตามบ้านเศรษฐีต่างๆคนที่เขาลุกไม่ได้นะคะบาดเจ็บมานานหลังคลอดหรือว่าคนที่หลังผ่าตัดครูอยู่ใกล้โรงแรมเนี่ยจะมีคนที่ได้รับการผ่าตัดมาเยอะแยะจึงทำให้เราเนี่ยมีลูกค้าอยู่ตลอดเวลาแต่ทีเนี้ยครูมั่นใจว่าหมอนวดไทยหลายท่านเนี่ยเก่งแต่เขาไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้เขารู้ก็คือการออกมาสร้างตัวตนpersonal brand ของคุณให้แข็งแรงของครูโรสเนี่ยใครๆจะรู้จักว่าผู้หญิงคนนี้ชื่อโรสเจ้าของร้านโรสไซออร์แกนิกสปาฮัมบวกอยู่ที่เมืองฮัมบวกประเทศเยอรมนีซึ่งขณะนี้ครูกำลังจะย้ายไปอยู่ที่เมืองดุสเซนดอร์ฟขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะหมอน้อยสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครูหมูแชร์ได้เลยค่ะจะขออนุญาตชื่นชมด้วยค่ะครูขอบคุณมากค่ะครูจะบอกว่าอันนี้เป็นความภาคภูมิใจแล้วครูได้รับการยอมรับโดยเฉพาะใน Google ใน Google Business ใน Google ครูไม่ได้จ่ายเงินเลยเมื่อก่อนครูจ่ายเดือนละ150 250ให้กับ Google เพราะครูอยากอยู่แถวหน้านั่นคือความที่ครูไม่มีความรู้มาก่อนครูก็มาจากโง่เขลาบอกปัญญามาก่อนแล้วครูจ่ายค่าโฆษณานะเดือนละ375ไอโลคุณคิดดูร้านอยู่ในเมืองเนี่ยถ้าหากว่าเราอ่ะมัวแต่จ่ายค่าโฆษณาแบบเนี้ยแล้วคุณจะเหลือเงินเท่าไหร่ทำไมดิฉันอยู่ที่ร้านนี้แล้วอยู่คนเดียวบางครั้งเนี่ยครูทำงานวันจันทร์ถึงวันพฤหัสทำคนเดียวสุขกับเสาถึงจะมีพนักงานมาช่วยสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าสร้างแบรนด์ที่แข็งเพราะว่าหนึ่งละครูจะบอกนะทำไมหลายท่านจึงพากันดิ่งราคาดั้มราคาลงเหตุผลส่วนใหญ่เพราะว่าทำตามกันครูบอกนะคะว่าครูพูดถึงโอกาสก่อนถ้าใครตั้งใจฟังครูเราจะรู้ว่าเราจะพัฒนาตัวเองยังไงสำหรับครูโรสเนี่ยครูไม่ได้เรียนแต่ทฤษฎีครูใช้หัวใจความรักการที่ครูไปนวดแล้วครูอยากช่วยพวกเราเพราะว่าผู้หญิงไทยลงจากเครื่องมาแล้วอ่ะถูกดูหมิ่นหมดเลยว่าเป็นผู้หญิงขายตัวผู้หญิงขายบริการทางการแพทย์ผู้หญิงขายบริการทางเพศอย่างเงี้ยครูก็เคยมองแบบนั้นค่ะเพราะครูชอบแต่งตัวเซ็กซี่มันผิดด้วยเหรอฉันเป็นคนไทยอ่ะฉันก็อยากแต่งตัวสวยเซ็กซี่ในเมื่อฉันอายุ52ปีแล้วอ่ะแต่คนเนี่ยคนที่เป็นผู้หญิงไทยแต่งแบบเนี้ยถูกมองเป็นภาพลบหมดอย่างนั้นหรือเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักคะครูบอกได้เลยว่าครูต้องการช่วยเหลือครูต้องการสนับสนุนครูต้องการแบ่งปันกับพวกเราและสิ่งที่ครูทำเนี่ยครูบอกได้เลยนะอย่าเชื่อครูทั้งหมดบางทีมันอาจจะผิดก็ได้เพราะฉะนั้นต้องไปลองดูเด้อเพราะว่าครูอ่ะเรียนรู้จากอาจารย์ของครูจากโค้ชแบงค์จากโค้ชนิดาจากอาจารย์ของครูจากสามีเป็นครูเป็นโค้ชดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงทำให้ครูน่ะนำมาประยุกต์และใช้ปฏิบัติแล้วมันได้ผลเว้ย มันได้ผลค่ะเลยทำให้ครูเนี่ยปรับราคาจาก1ชั่วโมง39ใช้เวลาเป็น10ปีเลยนะเมื่อก่อน10ปีที่แล้ว
1ชั่วโมง39 1ชั่วโมง59 1ชั่วโมง79 1ชั่วโมง99ตอนนี้1ชั่วโมง125 1ชั่วโมง150เพราะฉะนั้นครูบอกว่าครูมีผลลัพธ์ค่ะครูมีผลลัพธ์ค่ะและแต่ละขั้นแต่ละตอนคุณเอ้ยมันใช้เวลามากกว่า10ปีแต่ผลลัพธ์เนี่ยมันภาคภูมิใจเพราะสิ่งที่เราทำเนี่ยมาเราสนุกเราเรียนรู้เราบาดเจ็บเรียนผิดเรียนถูกเราบาดเจ็บเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังนะโอกาสของการตั้งใจฟังคือเราจะพัฒนาไปเป็นผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดเราจะพัฒนาไปเป็นแมเนเจอร์ด้านสุขภาพเพื่อธุรกิจเราจะพัฒนาไปเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในการนวดในเรื่องนั้นๆอย่างเช่นการนวดเซลลูลิตมาซาจ์การนวดคนที่เป็นสปอร์ตหรือว่าครูจะบอกนะตอนนี้ลูกค้าพอเจอโควิดนะลูกค้าคิดถึงหมอนวดมากเลยค่ะแล้วทำยังไงเราถึงจะได้ลูกค้าไฮเอ็นลูกค้าพรีเมียมใครตั้งใจฟังเอาปากกามาจดนะแต่ก่อนจะไปตรงนั้นปัญหาส่วนใหญ่ที่เราไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าทำเพราะว่าเรามีกรอบความคิดเก่าๆมีความเชื่อเดิมๆมันก็เลยทำให้เราเนี่ยแบบไม่กล้าเปลี่ยนไม่กล้าเปลี่ยนแปลงเพราะกลัวหนึ่งอาจจะกลัวถูกเพื่อนอาจจะกลัวหลายคนไม่ยอมรับเพราะว่าการออกมาอยู่หน้ากล้องบางทีเนี่ยคนมีทั้งบวกทั้งลบไม่เข้มแข็งพอเจอลบๆหน่อยๆเราก็นอยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีจิตตั้งมั่นที่ดีเราจะเจออะไรลบอะไรบวกเราก็มันเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่เอาหน้าออกมาอยู่หน้ากล้องแต่เราต้องมองว่าสิ่งเหล่านั้นเราสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนอย่างไรวันนี้เรามาวิเคราะห์กันนะคะว่าโอกาสเนี่ยมันทำให้เราเป็นพัฒนาคนที่ทำสำเร็จอย่างตอนเนี้ยอย่างตอนนี้นะใช่ทุกวันนี้นะดูแล้วใช่ค่ะดูแลตัวเองดีมากๆลูกค้ารักตัวเองมากขึ้นพอเกิดโควิดอย่างนี้นะลูกค้ารักตัวเองมากขึ้นคุณรู้ไหมคะว่าดิฉันเนี่ยสามารถเก็บราคาได้1ชั่วโมง150ไอโลเพราะว่าดิฉันขายการนวดดิฉันขายการบริการเซอร์วิสและดิฉันขายเรื่องของ experience ค่ะ experience ค่ะนั่นคือประสบการณ์ที่ดีๆคุณเห็นไหมคะในวิดีโอดิฉันเนี่ยดิฉันหลอกล่อให้คนเห็นว่าดิฉันให้คนเนี่ยขยำนะคะขยำที่แช่เท้ามะนาวมะกรูดส้มต่างๆเขาได้กลิ่นหอมสดชื่นเขาได้ทำเองเขาได้เรียนรู้เขาได้เกิดความสัมผัสแล้วเขาก็เอาไปทำที่บ้านเขามันเป็นการให้การที่ว่าเขามาทำเขาเรียกว่า wellness well-being คือเขานำไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเขาอย่างเช่นเมื่อก่อนเขาอาจจะซื้อของขวัญอันนั้นอันนี้ให้เป็นสิ่งของแต่ตอนนี้เขากลับอาจจะกลับไปบ้านเขาอยากทำสิ่งดีๆให้กับสามีเนื่องจาก work from home ทำสร้างความรักให้กับครอบครัวนี่แหละค่ะเสน่ห์ที่ครูโรสสร้างกับลูกค้าแล้วพวกเราไม่ลองทำตามดูล่ะได้รายได้ดีนะเพราะว่ามันวัดค่ามูลค่าคุณค่ามันหาค่าไม่ได้อะเพราะว่าทำให้สามีภรรยาเขารักกันมากขึ้นทำให้สามีภรรยาเขาได้อยู่ใกล้กันในอินฟราเรดซาวน่าครูยังดีใจกับน้องที่เขาน้องน้ำเนี่ยที่เขามาเอาอินฟราเรดซาวน่าของครูต่อเนี่ยครูจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องที่ทำให้เราเนี่ยมีโอกาสพัฒนาพอเราเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเนี่ยเราจะมีลูกค้าอยู่ตลอดเวลาเราไม่ตกงานเลยดังนั้นกลับไปพิจารณาตัวเองดูสิคะว่าคุณมีมายด์เซตแบบไหนคนบางกลุ่มอาจจะแอบๆไม่อยากลงทุนเรียนไม่อยากไขว่คว้าหาความรู้ไปเรียนลักมับจำคุณรู้ไหมสิ่งที่คุณเห็นใน Google สิ่งที่คุณเห็นใน YouTube เป็นแค่ information แต่สิ่งที่คุณได้เรียนจากคนที่มาพูดไลฟ์สดจากคนที่เขาเป็นครูออนไลน์จากการที่คุณไปดูไปทำโคชชิ่งไปทำเทรนนิ่งเขาเรียกว่าคุณเรียนรู้จากคนที่มีประสบการณ์ตรงสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะมันทำให้คุณได้เปรียบเพราะว่าคุณไม่ต้องใช้เวลาเป็น10ปีในการลองผิดลองถูกนี่คือคีย์ค่ะครูจะบอกว่าครูจ่ายค่าเรียนเป็นแสนๆเพราะว่าครูต้องการอยู่ใกล้กับคนที่เขาประสบความสำเร็จนี่มันคือมันทำให้เราโหเขาเรียกว่ามีพลังเขาเรียกว่าเฮ้ยเนี่ยโค้ชแบงค์ทำอย่างนี้นะสำเร็จเฮ้ยเนี่ยอาจารย์นิดาทำอย่างนี้นะสำเร็จครูจีน่าฟูพูดอย่างนี้นะสำเร็จเพราะฉะนั้นแล้วแฟนครูอย่างเงี้ยแฟนครูเป็นโค้ชให้กับบริษัทใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะ
ครูก็อยู่ใกล้แฟนครูบางทีก็เรียนจนปวดหัวค่ะครูก็เป็นเด็กนักเรียนที่ถูกเบิร์ดกะโหลกประจำค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้ทุกวันวันละ 1% แล้วคุณคิดดูวันละ 1% เรื่องใหม่ๆ365วันเราภายใน1ปีทำไมเราจะไม่เก่งล่ะคะใช่ไหมคะโอเคขอบคุณมากค่ะทุกคนทุกคนฝากแชร์ไปนะวันนี้เป็นวันดีครูมาแบ่งปันด้วยใจค่ะแล้วครูจะบอกว่าโอกาสไปเป็น1ล่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการนวดจำไว้เลยนะพฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนไปโควิดเข้ามาทำให้เราเปลี่ยนแปลงแล้วครูจะบอกนะว่าอะไรที่เราฝันไว้อะเราไม่ประสบความสำเร็จเพราะเรามีความเชื่อเดิมๆดังนั้นจงไปปรับที่ความเชื่อของคุณเรื่องของจิตใจของคุณ mindset ของคุณสำคัญมากๆพอคุณปรับเสร็จแล้วบอกตัวเองว่าฉันทำได้ฉันทำได้ฉันทำได้มันก็จะทำได้ค่ะมันจะมีช่องทางมาเองค่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเราทำไม่ได้คิดว่าทำไม่ได้คุณทำไม่ได้ทันที 100% เพราะฉะนั้นเราต้องมี mindset เป็นแบบ growth mindset นะคะแล้วครูจะบอกว่าในเรื่องของการทำธุรกิจ business นะถ้าเราทำแล้วสำเร็จพี่น้องเอ้ยครูจะบอกว่าบางคนเนี่ยเขาเก่งกว่าครูโรสตั้งเยอะครูบอกคีย์นะการเรียนรู้มี5ระดับการเรียนรู้มี5ระดับระดับ1คือไม่รู้เลยอันดับที่2รู้อันดับที่3รู้แล้วก็ลงมือทำอันดับที่4รู้แล้วลงมือทำแล้วประสบความสำเร็จอันดับที่5น้อยมากคือการออกมาแบ่งปันเพื่อสังคมใครที่อยู่ในกลุ่มจะเห็นว่าครูโรสไปแปะไว้ว่าการเรียนรู้มี5ระดับเพราะฉะนั้นคุณเองก็เช่นกันค่ะเพียงแต่ว่าคุณไม่กล้าเอาหน้าของคุณออกมาอยู่หน้ากล้องไม่กล้าบอกผู้คนครูมาบอกคีย์พวกเราใครที่ฟังครูอยู่ทำงานมาแล้วประมาณ3ปีมีประสบการณ์อย่าลืมพัฒนาตัวเองให้เป็นเทรนนิ่งให้เป็นเทรนเนอร์ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆเพราะว่าตอนนี้มีหมอนวดคนที่อยากเป็นหมอนวดในต่างแดนเยอะมากครูสอนไม่ทันคุณรู้ไหมคะว่าดิฉันไม่เหมาะที่จะเปิดร้านนวดที่ต้องดูแลคนวันหนึ่งใช้เวลาตั้งแต่10โมงเช้าถึง2ทุ่มครูไม่มีเวลาค่ะดังนั้นพวกคุณคะมีคนอีกมากมายต้องการหมอนวดที่ดีและต้องการมานวดกับคุณค่ะแล้วทีนี้ครูจะบอกว่าลองคุณฝึกมาเป็นเหมือนครูสิคะเหมือนปีที่แล้วอะทำไมขนาดโควิดครูยังได้รายได้เป็นล้านเลยเพราะฉะนั้นการปรับตัวเองเนี่ยเนื่องจากว่าการปรับตัวเองมาเป็นครูสอนครูบอกได้เลยถ้าคุณมีความรู้ความสามารถแล้วคุณทำสำเร็จเนี่ยคุณจะมีลูกค้าค่ะเพราะว่าแต่ละคนจะมี FC ของคุณแต่ละคนจะมี FC ของคุณครูจะบอกว่าเรื่องเหล่านี้เหมือนครูอะนะครูหมูจะบอกเลยนะคะว่าเหมือนครูโรสเนี่ยครูโรสจะบอกว่าตอนที่ครูมาอยู่หน้ากล้องเนี่ยมีคนมาดู2คนเพื่อนครูกับอีกคนนึงคนรู้จักครูตอนหลังๆเนี่ยก็ไม่มีใครอยากมารู้จักครูแล้วเพราะว่าเด็กคนนี้มันออกหน้ากล้องบ่อยแต่ผลลัพธ์รู้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราแบบเออดีจังเลยที่เราไม่เขินกล้องดีจังเลยเราสามารถพูดได้เป็นครึ่งชั่วโมงเป็น1ชั่วโมงเป็น2ชั่วโมงคุณรู้ไหมคะดิฉันไปพูดอยู่หน้าเวที45นาทีดิฉันได้รายได้350ไอโลบวกๆดังนั้นมันขึ้นอยู่กับเราพัฒนาตัวเองคุณคะถ้าเราเรียนรู้แล้วเราลงมือปฏิบัติแล้วเราสามารถมาพูดสอนคนอื่นได้คุณเก่งแล้วค่ะคุณเก่งแล้วค่ะแล้วก็จะมีคนอยากไปเรียนกับคุณเพราะฉะนั้นครูหมูลุยครูรสสนับสนุนเต็มที่นะลุยออกมาไลฟ์สดออกมาบอกผู้คนว่าการทำแบบนี้มันมีเคล็ดลับอะไรมันเป็นการสร้างสะสมครูมีคนรู้จัก 2-3 คนจนมีครูมีคนรู้จักเป็นหมื่นคนซึ่งสิ่งเหล่านี้ถามว่าสิ่งที่ครูทำเนี่ยมันค่อยๆซึมแบ่งปันในสิ่งที่ดีๆเพราะฉะนั้นตั้งใจฟังให้ดีว่าทำไมเราถึงไม่ประสบความสำเร็จข้อที่1หมอนวดไทยส่วนใหญ่หรือว่าหลายๆคนไม่ว่าร้านนวดไทยหรือว่าร้านสปาไทยหรือว่าร้านเวลเนสต่างๆไม่สามารถพัฒนาได้เนี่ยไม่สามารถพัฒนาได้เพราะอะไรขอบคุณมากค่ะทุกคนครูขอร้องพวกเราแชร์ไปหน่อยได้ไหมเพราะว่าอะไรรู้ไหมวันนี้วันหยุดแล้วก็ครูต้องการแบ่งปันด้วยใจแล้วครูไม่มีเวลาว่างแต่ครูมาที่ร้านครูก็เอาโฉนดครูมาด้วยนะดังนั้นสิ่งที่ครูแบ่งปันเนี่ยมีคุณค่ามากๆครูเรียนมาเป็นแสนครูบอกพวกเราครูเรียนมาเป็นแสนแล้วครูก็นำความรู้ของครูมาใช้
มาใช้ของอาจารย์ของครูต่อไปเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อครูทั้งหมดเอาลองฟังดูแล้วไปลองทำดูแล้วคุณจะได้รายได้ที่ดีค่ะนะเดี๋ยวครูมาดูพวกเราแชร์แชร์แชร์ค่ะทุกคนช่วยกันแชร์นะใครไม่ช่วยกันแชร์นะเดี๋ยวสามีครูไม่สนับสนุนให้ครูไลฟ์สดนะเพราะว่าสามีครูเนี่ยมีโรงแรมมีหมอนวดต่างชาติที่เขาอยากเรียนกับครูเป็นกลุ่มเยอะมากแล้วคนมาดูงานกับครูก็เยอะแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะคะให้สวัสดีค่ะ Merry Christmas ชัดสีหยับพอดีลูกชายโทรมาค่ะมามากะลาด้วยไลฟ์อืมดะอย่าโมเมนต์มามารูปเด็กสุรุกอันโอเคเนาะอย่าโอเคมามามาร์คไลฟ์วิดีโอนะมามารูปเด็กสุรุกอันอุ่นอะไรสกูเตอร์โอเคอืมอุ่นกาแฟเป็นมามาสเปรคเกินแฟติกโอเคมามามาร์คไลฟ์วิดีโออืมอุ่นกาแฟ30นาทียับโอเคกูชูชับชูยาชนาไวนักเอาชูจับโทษทีนะคะลูกชายสุดหล่ออย่าลูกชายสุดหล่อโอเคครูยังไม่ได้เจอลูกชายเลยค่ะลูกชายครูอยู่บ้านอีกบ้านหนึ่งนะคะโอเคดังนั้นครูจะพูดว่าสิ่งที่ทำให้พวกเราฟังครูนะแล้วตั้งใจฟังแล้วคิดตามแล้ววิเคราะห์อย่าเชื่อครูทั้งหมดเรื่องที่หนึ่งทำไมเราถึงไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าเราเนี่ยเขาเรียกว่า lack of quality เพราะว่าเวลาที่เราเปิดร้านหรือเวลาที่เรานวดส่วนใหญ่เนี่ยเราจะทำตามแบบว่าเอาทำให้ทำตามพอดีคือลูกค้ามานวดก็ทำตามพอดีให้ลูกค้าพึงพอใจแล้วให้ลูกค้ากลับไปเป็นส่วนใหญ่เราส่วนใหญ่ครูก็เคยเป็นค่ะเว้ยครูเมื่อก่อนก็เป็นแบบนี้ค่ะได้1ชั่วโมง39ไอโลเป็นแบบนี้ค่ะก็นวดวันนึง10คนเนาะก็จะไปนวดเยอะก็ไม่ได้เนาะเหนื่อยค่ะวันนึง10คนมี4เตียงวันนึง10คนชั่วโมงละ39 10คนก็390ไอโลคือมันเหนื่อยแล้วแล้วก็ทำแบบว่าเออนี่นะเดี๋ยวลูกค้าก็มาอีกอย่างเงี้ยค่ะคือเนี่ยค่ะเขาเรียกว่า lack of quality หมายถึงว่าคุณภาพงั้นๆคุณภาพงั้นๆเหมือนคนอื่นเลยเหมือนร้านนวดอื่นๆเลยครูก็อยู่ได้แบบงั้นๆค่ะอันที่สองก็คือเขาเรียกว่า no differentiation นั่นก็คือไม่มีความแตกต่างจากร้านนวดอื่นๆเลยค่ะครูก็เป็นค่ะเมื่อก่อนเนี่ยครูก็ไม่เคยคิดจะทำอะไรแตกต่างจากร้านคนอื่นนะดูคนอื่นเข้ามาครูก็ทำเหมือนคนอื่นค่ะแต่ภาวะวิกฤตมันเกิดตั้งตอนไหนรู้ไหมคะคือพนักงานลาออกครูกลับไปเมืองไทย2อาทิตย์พนักงานอยู่ด้วยกัน2คนมีเตียง4เตียงกลับมาถึงครูไปเรียนเพิ่มกลับมาถึงพนักงานลาออกเพราะว่าพนักงานมาขอเงินเพิ่มแล้วครูไม่สามารถให้เงินเพิ่มได้ครูบอกว่าเรียนรู้กับครูก่อนสิแล้วก็คือตอนนั้นครูก็ไม่ใช่ครูโรสแบบนี้หนอครูก็จะมี mindset อีกแบบนึงค่ะดังนั้นครูก็ถ้าอยากลาออกก็ออกไปเลยค่ะแบบนี้ค่ะแล้วทีเนี้ยครูก็มาคิดนะว่าเฮ้ยถ้าแบบนี้ฉันตายแน่อยู่คนเดียวทำงานตั้งแต่8 โมงเช้าถึง2ทุ่ม8โมงเช้าถึง2ทุ่มนวดจนวานวดเหมือนควายนี่ครูทำมาก่อนแล้ว1วันเนี่ย10คนคนละ39ไอโลแล้วถ้าครูทำแบบนี้ครูเหนื่อยค่ะกลับไปบ้านตอนเย็นไม่มีแรงทำกับข้าวเหนื่อยแล้วก็ผอมแล้วก็โซครูก็เลยคิดไปคิดมาทำยังไงดีว่าสุดท้ายครูก็เพิ่มคุณภาพเริ่มรับลูกค้าน้อยลงก็เลยได้1ชั่วโมง59เพิ่มคุณภาพเพิ่มอะไรล่ะเพิ่มล้างเท้าแช่เท้าเพิ่มผ้าหอมเพิ่มนวดบำบัดมากขึ้นเริ่มมีชื่อเสียงแฮเริ่มมีชื่อเสียงว่าไหล่เจ็บไหล่ยกไม่ขึ้นก็ลูกค้าก็กลับมาแล้วกลับมาอีกอุ๊ยขายกิฟต์วอเชอร์ก็ได้เยอะเริ่มดีขึ้นทำให้ครูกล้าที่จะมีลูกค้าคือกล้าที่จะเอาตัวเองมาอยู่ที่ในเมืองเพราะว่าครูมาร้านที่นี่ค่ะมาเห็นว่าร้านว่างครูก็ไม่อยู่ในเมืองก็เลยนี่แหละคือความทั้งกล้ากลัวแต่สุดท้ายครูก็มองว่าเฮ้ยขนาดเพิ่มจาก39มาเป็น59ได้ทำไมไม่เพิ่มจาก59มาเป็น79แล้ววะโหมีความมั่นใจสูงค่ะ3เดือนแรก
ลบค่ะมินุสค่ะนี่ค่ะเพราะว่าในเมืองการแข่งขันมันสูงเพราะฉะนั้นตอนนี้ครูรู้แล้วเนื่องจากว่าการแข่งขันสูงลูกค้าเปลี่ยนไปแล้วก็มีร้านอื่นๆเนี่ยแข่งกันดั้มราคาลบจ้าละวันเตี้ยลงจากคนหนึ่งจาก59ลง49ลง39เพราะฉะนั้นใครตั้งใจฟังครูวันนี้นะ1ถ้าเรามีร้านนวดร้านสปาของเราเราต้องคิดอย่างนี้คะแนน0ถึง10ตั้งใจทำนะ0ถึง10อย่าเด็ดขาดว่าให้เราอยู่ที่อย่าต่ำกว่า7เด็ดขาดจะต้อง9ถึง10ถึง15กล้ามั้ยอ่ะถ้าคุณกล้าคุณมั่นใจได้เลยนวดลูกค้าแบบไม่ใช่0ถึง10นะคะแนน0ถึง10ครูถึงถามพนักงานครูตลอดเวลาครูทำมาแล้วครูสอนนักเรียนมาเป็น10ปีแล้วแต่ครูไม่ได้สอนแบบยิ่งใหญ่นะครูสอนทีละคน2คนทีละ4คนแบบเนี้ยเพราะครูชอบสอนแบบกลุ่มเล็กๆค่ะครูไม่ชอบสอนกลุ่มใหญ่ๆครูชอบสอนกลุ่มละ5คน6คน4คน2คนแบบเนี้ยค่ะดังนั้นแต่ละปีครูก็พัฒนาการตัวเองขึ้นมามากขึ้นครูมาเห็นแล้วว่าต้องกล้าที่จะทำมันยิ่งกลัวฉันจะยิ่งทำคุณรู้ไหมคะเมื่อก่อนเนี่ยครูก็ไม่ได้รักมวยไทยมากขนาดนี้นะเมื่อ5ปีที่แล้วแต่ตอนนี้ครูจะบอกว่าครูรักและครูหลงไหลมากเลยอ่ะคืออะไรวะทำไปได้ไงวะคือไม่เชื่อตัวเองอ่ะจากลูกค้าเนี่ยเดี้ยงมายกแขนได้แค่นี้ยกแขนได้แค่นี้ใครทำได้มั่งยกมือขึ้นใครทำได้เหมือนครูบ้างเฮ้ยครูทำได้เว้ยเนี่ยจากลูกค้ายกแขนได้แค่นี้ยกแขนได้แค่นี้ลูกค้าก้มนะมือได้ถึงแค่หัวเข่าเว้ยก้มมือได้ลงมาอีกมีใครทำได้แบบนี้บ้างใครทำได้แบบนี้คุณเตรียมตัวรวยรวยแต่คุณต้องจับให้ถูกนะคุณต้องบอกคนอื่นนะว่าฉันอยู่ตรงนี้ฉันอยู่ร้านตรงนี้จำไว้นะคุณเห็นไหมคะว่าวิธีการทำให้ตัวเองดัง1ไปออกทีวีจ้างช่องต่างๆ2ไปออกช่องต่างๆ3ไปออกทีวีเอ้ย1ไปออกทีวี2ให้คนอื่นบอกอย่างเช่นการไปแข่งขันต่างๆหรือการไปทำอะไรที่แบบให้คนเขาเห็นเยอะๆนะอย่างเช่นการไปแข่งขันเหมือนครูหลายคนรู้จักครูจากการที่ครูไปแข่งขันชิงแชมป์ใช่ไหมเอออันนั้นอ่ะคือครูไปแข่งขันคนก็รู้จักครูเป็นส่วนหนึ่งแต่คนรู้จักครูโรสตรงไหนเยอะที่สุดรู้ไหมเรื่องของการทำงานคุณภาพเรื่องของการทำงานคุณภาพคือดูแลลูกค้าแบบสุดๆค่ะสุดๆค่ะน้ำกี่องศาแช่เท้าผ้าหอมระดับไหนแล้วใส่ใจพนักงานครูถึงรู้ว่าเฮ้ยเนี่ยครูไม่อยู่1เดือนที่ครูขายร้านไปแล้วเมื่อก่อนเนี่ยครูไม่อยู่1เดือนพนักงานนักเรียนอยู่เนี่ยเขาก็ได้รายได้1ชั่วโมง99ไวโลเด็กเหล่านี้เขารักนวดไทยมากเขาก็ทำได้อันเนี้ยครูกำลังจะบอกคุณว่าอย่ามัวไปติตัวเองว่าฉันอายุมากแล้วฉันไม่กล้าเอาหน้าอยู่หน้ากล้องฉันไม่อย่างนั้นอย่างนี้หยุดถ้าคุณคิดอย่างเงี้ยคุณจบอยู่ตรงนั้นเลยคุณไม่ต้องไปไหนอยู่ตรงนั้นแหละเป็นเฝ้าตรงนั้นแหละไม่ต้องไปไหนเลยนวดจนอายุผู้สูงอายุอยู่ราคาเดิมๆเพราะฉะนั้นใครมาฟังครูโรสเนี่ยจะได้รู้ว่าเฮ้ยฉันทำอะไรได้อีกดีมากๆพอเราเริ่มฝึกเราออกมาพูดนะคะจะมีคนรู้จักเรามากขึ้นจาก1เป็น2จาก2เป็น4แล้วยิ่งถ้าพูดเรื่องดีๆให้เกิดความดีในสังคมเพื่อนเอาไปใช้เฮ้ยขอบคุณนะครูหมูใช่ไหมครูหมูแบบเนี้ยครูหมูมาแบ่งปันหรือหลายๆคนมาแบ่งปันแบบเนี้ยก็จะขึ้นเป็นเขาเรียกว่าโดมิโนของหมอนวดที่กล้าบอกสื่อบอกผู้คนว่าฉันเป็นหมอนวดน้ำดีฉันเป็นหมอนวดที่ดีที่ใส่ใจคุณภาพของลูกค้ามีการเตรียมตัวลูกค้าได้อย่างดีแบบนี้ใครจะไม่แชร์ให้คุณใครจะไม่ทำให้คุณเพราะฉะนั้นคีย์ต่อไปนะคะ1ละเรื่องของเราเรื่องของคุณภาพคุณไปคิดดูเองว่าคุณทำตรงกันข้ามหรือเปล่าลูกค้ามาถึงขึ้นเตียงนวดใครที่ยังทำแบบนี้อยู่หยุดใครอยากรวยลูกค้ามาถึงขึ้นเตียงนวดหยุดอันนั้นเนี่ยล้าหลังแล้วอันนั้นตกรุ่นแล้วไม่ต้องเอาลูกค้ามาถึงโซลูชั่นต้องซักประวัติกรอกข้อมูลครูจะบอกว่าครูโชคดีมากที่ครูเป็นสมาชิกของ Deutsche Wellnessverband คุณหมอหรือทุกคนมาเนี่ยต้องตอบคำถามครูทั้งหมดในกรณีลูกค้ารายใหม่มันสร้างทำให้ครูเกิดความเป็นเขาเรียกว่า
คุณก็ต้องกรอกค่ะคุณไปหาหมอคุณไปคลินิกอะไรอ่ะคุณยังกรอกเลยนั่งอยู่ที่บาร์เทอร์ซิมเมอร์คุณยังกรอกเลยแล้วทำไมอ่ะมาหาดิฉันเป็นหมอนวดทำไมถึงไม่กรอกล่ะคะอืมเพราะฉะนั้นใครไม่ทำก็ช่วยไม่เหลือดูแสดงว่าดิฉันบอกแล้วเส้นทางนะ1ซักประวัตินะคะโอเควิธีการแก้ปัญหานะคะแล้วเรื่องของ differentiation เราต้องมีความแตกต่างสิเพื่อนร้านคนอื่นทำยังไงเราก็อย่าไปทำตามเขาพวกคุณสังเกตไหมคะตอนเริ่มต้นแรกๆใครๆก็แปลกใจว่ายายหมอนวดคนเนี้ยทำไมถึงต้องออกมาแบ่งปันทำไมต้องทำไลฟ์วิดีโออันนี้ครูกำลังจะบอกคุณว่าดิฉันสร้าง personal brand ค่ะ personal brand ค่ะแบรนด์ครูโรสค่ะไม่อยากดีไม่อยากเด่นคนเดียวค่ะอยากพาทีมหมอนวดไทยที่ต้องการพัฒนาเจริญเติบโตไปด้วยกันค่ะพวกคุณสังเกตดูไหมคะว่าเวลาที่ดิฉันนวดลูกค้าแล้วลูกค้าเห็นผลลูกค้าว้าวลูกค้ามีความสุขลูกค้าให้ดิฉันถ่ายวิดีโอเท้าขณะแช่น้ำอุ่นลูกค้าให้ดิฉันถ่ายวิดีโอขณะที่ดิฉันนวดให้ลูกค้าเสร็จพวกคุณคิดไหมคะว่าลูกค้าต่างชาติเนี่ยเขาไม่โชว์อะไรง่ายๆนะเขาไม่ให้เราทำง่ายๆนะแต่เขาให้ครูโรสทำเพราะว่าครูโรสบอกเขาว่าคุณมีความสุขไหมคะคุณรู้สึกดีไหมคะเนี่ยคุณผ่านร้านนวดไทยมา1ล้าน2ล้าน3ล้านร้านละ45ร้านละ59คุณมาถึงร้านดิฉัน1ชั่วโมง99ผ่านมาตั้งหลายล้านถ้าดิฉันขออนุญาตถ่ายไลฟ์วิดีโอตรงนี้เพื่อแบ่งปันหมอนวดไทยท่านอื่นๆเนี่ยคุณคิดว่าดีไหมคะลูกค้าตอบว่าไงรู้ไหมถ่ายเลยโรสเพราะฉะนั้นใครที่คอมเมนต์ครูลบๆแล้วคอมเมนต์มาว่าโชว์ลูกค้าอย่างนั้นอย่างเงี้ยครูจะบอกว่ามันขึ้นอยู่กับมุมมองของคุณค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคนฉลาดไม่ต้องมาคอมเมนต์ลบๆหรอกค่ะเพราะว่า Facebook ดิฉันเนี่ยความรู้แน่นค่ะความรู้เยอะมากค่ะเพราะดิฉันเรียนรู้ทุกวันนะคะโอเคแล้วดิฉันก็มาแบ่งปันคุณฟรีๆดังนั้นใครคือครูเข้าใจนะคะว่าคนที่เกลียดถึงจะดีแค่ไหนมันก็ยังเกลียดไม่สนใจค่ะบล็อกแบนและ delete แต่ทีนี้ครูจะบอกว่าครูเคยค่ะเมื่อก่อนเคยเกลียดคนคนนึงมากเลยแต่ตอนนี้ครูไม่เกลียดเขาแล้วค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเมื่อก่อนครูก็เป็นคนโง่เขลาเหมือนคนนั้นเช่นกันบางครั้งเราไม่รู้ว่าทำไมไม่ใหญ่นี่ทำแบบนี้วะเราไม่รู้เราก็ไม่ชอบเขาแต่ตอนหลังเนี่ยการเวลามันพิสูจน์คนว่าเราเนี่ยเป็นคนจิตหงุดหงิดเองเป็นคนที่เราคิดเล็กคิดน้อยคิดไม่กว้างไกลดังนั้นพอตอนนี้ครูก็เลยมองเข้าใจแล้วว่าเออว่ะอายุมากขึ้นวิสัยทัศน์เปลี่ยนไปเราเป็นคนดีมากขึ้นเข้าใจโลกมากขึ้นจึงทำให้เราเข้าใจว่าอ๋อพี่คนนี้เขาทำแบบนี้เขาพูดแบบนี้กับคนนั้นเขาพูดแบบนั้นกับคนนี้ก็เพราะอย่างนี้นี่เองเราจงเข้าใจเขาแล้วเราจะไม่รู้สึกโกรธหรือเกลียดเขาแล้วเราจะมีความสุขแล้วเราจะมาแบ่งปันคนอื่นจากก้นบึ้งจากจิตใจที่อยากให้นะคะโอเคเรื่องควอลิตี้ไม่ได้ควอลิตี้เรื่องที่2ไม่มีความแตกต่างเรื่องที่3พวกเราส่วนใหญ่ชอบแก้ปัญหาเล็กๆใช่ไม่ใช่แก้ปัญหาเล็กๆคือปัญหาเล็กๆอย่างเช่นคุณครูจะบอกนะส่วนใหญ่ชอบแก้ปัญหาเล็กๆอย่างเช่นลูกค้ามาปวดหัวใครๆก็นวดได้ลูกค้าแก้ปัญหาเล็กๆแขนเจ็บบ่าเจ็บไหล่ออฟฟิศซินโดรมใครๆก็ทำได้แล้วทำไมไม่ลองทำพิลิฟอร์มิดซินโดรมกลุ่มอาการพิลิฟอร์มิดซินโดรมดูล่ะกลุ่มอาการตรงนั้นตรงนี้ล่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณแก้ปัญหายกตัวอย่างเช่นตั้งใจฟังหูให้ดีนะเรื่องนี้สำคัญมากๆสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะช่วยกันแชร์ออกไปเร็วคีนี่แพงมากยกตัวอย่างเรื่องของพวกเราเนี่ยชอบแก้ปัญหาเล็กๆเราก็ได้เงินเล็กๆแล้วคนอื่นเขาก็ทำได้เพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นเอ็กซ์เพิร์ทได้จะต้องมีความเชี่ยวชาญยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการยิงแอดเรื่องของการยิงแอดเนี่ยมันเป็นงานเล็กๆค่ะที่เราไปเรียนยิงแอดใน Facebook หรือยิงแอดในที่ต่างๆมันเป็นงานเล็กๆค่ะจริงๆแล้วงานที่ใหญ่กว่านั้นคือเราไปยิงแอดใน Facebook ก็เพราะว่าเราไม่มีลูกค้าเราไม่มีลูกค้าก็เพราะว่าเราทำการตลาดไม่เป็นพอเราทำการตลาดไม่เป็นเสร็จแสดงว่าเราปิดการขายไม่เป็นปิดการขายไม่เป็นเสร็จแสดงว่าเราเนี่ยไม่รู้กลยุทธ์ในการทำงานว่าใครคือลูกค้าของเราเพราะฉะนั้นมันจะเป็นแบบเรามาแก้ที่ปลายเหตุแล้วดังนั้นสิ่งสำคัญคือเราถ้าเราเปิดร้านนวดร้านสปา
เราจะต้องมีความรู้ดีในเรื่องของการนวดนะไม่ใช่รู้ดีแค่1อย่างรู้ดี2อย่าง3อย่าง4อย่างแล้วเรารู้ดีเสร็จแล้วเพื่อที่เราจะได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าคุณคิดดูสิถ้าลูกค้ามาหาเราเรานวดแต่นวดไทยอย่างเดียวโบราณกาลลูกค้าหายไหมล่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เทรนใหม่ลูกค้ามาหาเราถ้าเราเป็นหมอนวดที่วิเคราะห์หาจุดเจ็บหาจุดป่วยหาจุดปัญหาของลูกค้าได้เร็วลูกค้าคุณนั่นแหละจะรักคุณจะมาหาคุณใช่ไม่ใช่ครูทำแบบนี้ดูลูกค้าเนี่ยเขามาถึงเนี่ยแทนที่ครูเขาบอกครูว่าเขาไม่มีอะไรปัญหามากมายเจ็บตรงนี้อย่างเดียวครูหาปัญหาได้5ปัญหาลูกค้ารักคุณทำดูมีใครทำเป็นเหมือนครูบ้างครูว่าพวกเราก็ทำเป็นพวกเราเก่งจะตายเก่งกว่าครูด้วยซ้ำของครูเนี่ยไม่ได้เก่งเหมือนพวกเราเลยแต่ของครูเนี่ยครูเอาผลลัพธ์ออกมาครูทำรีวิวครูออกมาอยู่หน้ากล้องเพราะฉะนั้นอีกข้อนึงนะอีกข้อนึงคือถ้าเราแก้ปัญหาอันใหญ่ได้คือเราเนี่ยนวดเป็นนวดหายลูกค้าดีขึ้นทำแล้วฝึกทำแล้วฝึกทำแล้วฝึกหุ้ยลูกค้ารักเราแล้วเราก็มาบอกเพื่อนเราถามว่าในกลุ่มนั้นๆเนี่ยคุณก็จะมี FC ที่รักคุณเพราะฉะนั้นครูมีคอร์สอันนึงซึ่งกำลังเปิดอยู่นะเป็นคอร์สการสร้างหมอนวดไทยให้เป็นเอ็กซ์เพิร์ทให้เป็นโปรเฟสชั่นอลครูกำลังเปิดอยู่นะคะตอนนี้ใครสนใจไปเรียนได้เลยเพราะครูสอนอนาโตมีฟิสิโอโลจีพาโทโลจีคุณจะได้รู้ทักษะในการพูดกับลูกค้าให้เขาเชื่อมั่นในตัวคุณยังไงคุณไปเรียนมาตั้งแต่ YouTube ตั้งแต่ครูบาอาจารย์หลายๆคนคุณปรับราคาไม่ได้คุณไม่มีผลลัพธ์เสียดายเงินไหมอ่ะเพราะฉะนั้นครูโรสเอาจริงค่ะครูโรสเอาจริงค่ะเวลาครูนวดครูรับลูกค้าแค่วันละ2คนก็พอแต่ครูเอาจริงเพื่อที่อยากให้พวกเราเนี่ยคืออยากให้พวกเรามีรายได้อย่างเช่นตอนเนี้ยจะล็อกดาวน์หรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วราคาพากันทำต่ำๆแข่งกันสารละวันเตี้ยลงลบกันลงตอนเนี้ย1ชั่วโมง34ออยล์โลแม่มานี่1ชั่วโมง34ออยล์โลโว้ยเอาเพราะฉะนั้นใครมาฟังครูคิดให้ดีนะคะดังนั้นสิ่งที่ครูจะบอกว่านี่คือพวกเราอะมาแก้ที่ปลายเหตุแต่พวกเราไม่ได้ไปดูว่าต้นเหตุมาจากตรงไหนดังนั้นแค่ข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ1คือพวกเราขาดการทำงานคุณภาพเพราะพวกเราคิดว่าโอ้ยทำแค่นั้นแหละทำแค่พอให้เสร็จพอให้วัดผลได้ทำแค่นั้นแค่นั้นแต่พวกเราไม่ได้เกินทำแบบว่าคะแนน0ถึง10พวกเราไม่ทำแค่ไม่ได้ทำที่ว่า9 10 15 20ทำแบบนี้สิคุณภาพให้มันได้9 10 15 20A+A+อย่างเงี้ยลูกค้าลึกจะไม่พูดแทนคุณนะลูกค้าลึกจะไม่พูดแทนคุณเพราะฉะนั้นต่อไปนะข้อ2ก็คือทำร้านเราให้แตกต่างจากร้าน500เมตรจากคนนั้นคนนี้ให้แตกต่างอะไรทำได้ง่ายที่สุดตัวคุณนั่นแหละ personal brand คุณรู้ไหมใครๆก็อยากนวดกับครูโรสเพราะว่าครูโรสเนี่ยมีชื่ออยู่ใน Google คนติดตามคนดูผลงานมากกว่า 500,000 700,000 800,000 ตอนนี้ 800,000 เกือบ 900,000 แล้วค่ะเกือบ 900,000 แล้วค่ะไปดูไปเปิดตาดูมีคนไทยมีคนตามกูแค่7คนเองใน Google น่ะเพราะฉะนั้นพวกคุณใครที่เป็นเจ้าของร้านไม่ว่าคุณจะอยู่ฮัมบูร์กแต่ละเมืองรีบมาหาดิฉันด่วนค่ะดิฉันจะทำโคชชิ่งให้ดิฉันจะบอกวิธีการเขียนดิฉันจะบอกว่าโพสต์อย่างนี้นะโพสต์ทุกวันแบ่งปันความรู้คนเยอรมันรักคุณมีแต่เงินไหลมาเทมา1ชั่วโมง125ก็ไม่เกียงลูกค้าไม่มาต่อรองราคาเลยได้แต่ลูกค้าชั้นดีทำงานกับลูกค้าที่รักเราลูกค้าชั้นดีไม่ดีกว่าหรอคะเพราะแต่ละที่ก็มีลูกค้าที่เป็นลูกค้าชั้นดีอีกมากมายไม่ว่าคุณจะอยู่มิวนิกไม่ว่าคุณจะอยู่เบอร์ลินไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนั่งเครื่องมาหาดิฉันได้ค่ะที่ดุสเซนดอร์ฟค่ะนะคะเดือนหน้าครูอยู่ดุสเซนดอร์ฟค่ะเพราะฉะนั้นใครตอนนี้ใครช้าถึงแม้คุณจะเก่งแค่ไหนก็แค่นั้นค่ะคุณรู้ไหมทำไมมาร์คซักเกอร์เบิร์กเขาเปลี่ยนคำว่า Facebook มาเป็นอีกชื่อบริษัทใหม่ของเขาเป็นชื่อบริษัทใหม่ทำไมก็เขาต้องการเปลี่ยนแบรนด์ของเขาใหม่ไงคะเปลี่ยนแบรนด์ของเขาดังนั้นสิ่งที่เราทำได้เร็วที่สุดคือการสร้าง personal brand ให้เขารู้การสร้าง personal brand นี่ครูจะบอกคีย์อันนึงนะ
คือพวกเราเนี่ยสร้าง personal brand นะกูจะบอกเด้อกูไปเห็นนะทำเว็บไซต์ก็ทำเหมือนกันค่ะทำเหมือนกันแล้วเปลี่ยนชื่อร้านแล้วลักษณะใกล้เคียงกันเปลี่ยนชื่อร้านอย่างเดียวแล้วยังไปให้บริษัทเกเพหรือ TW โฆษณาให้อะไรโดดเด่นอันนี้ไม่เรียก personal brand personal brand ไม่ใช่แค่โลโก้ไม่ใช่แค่ชื่อของคุณแบบนั้น personal brand จำไว้นะ personal brand นั่นคือคุณออกมาบอกชาวโลกอย่างไรเหมือนคุโรส personal brand คุโรสนั่นก็คือลูกค้ามองเห็นว่าผู้หญิงคนนี้เอาจริงผู้หญิงคนนี้บอกว่าใครมาถามนวดอย่างนั้นอย่างนี้มันเฉดหัวออกจากร้านเลยบอกให้ใส่กางเกงในออกไปเลยใครไม่ใส่กางเกงในเด็ดขาดไปเลยชัดเจนไปเลยอันนี้ครูค่ะหรือไม่ก็บล็อกและแบนแล้วอยู่ในกล่องดำไม่มีสิทธิ์โทรหาแบบนี้ค่ะคุณต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดว่าคุณจะเลือกเป็นแบบไหนแต่คุณถ้าคุณจะเลือกแบบอื่นก็เป็นเรื่องของคุณไม่ได้ผิดไม่ได้ถูกแล้วก็ไปตามเส้นทางของคุณแค่นั้นค่ะแต่ทีเนี้ย personal brand ครูจะบอกนะมันสำคัญตรงนี้ค่ะคือคนทั่วโลกมองเห็นคุณยังไงคนเขามองเห็นว่าครูโรสเนี่ยเป็นคนที่ออกมาแบ่งปันมาให้ความรู้หมอนวดไทยไม่ว่าใน YouTube ไม่ว่าใน Facebook ไม่ว่าใน Google คือให้ความรู้กับคนต่างชาติด้วยบอกคนต่างชาติด้วยว่านี่นะเองเนี่ยไปนวดแต่หมอนวดไทยถูกๆเองคิดดูสิว่าเงินที่เขาได้อะกำไรนิดเดียวเขาจะไปเอาอะไรมาบริการเองอะจะทำผลไม้สวยๆคุณภาพดีๆให้คุณรับประทานหลังจากนวดเสร็จคุณอาจจะบอกว่าไม่สำคัญแต่จริงๆมันสำคัญนะเว้ยหรือว่าถ้าคุณอยากไปนวดแต่ร้านถูกๆให้แต่ร้านถูกๆทำอย่างเช่น1ชั่วโมง50จ่ายค่าภาษีไปแล้วร้านนั้นเขาจะเหลือเท่าไหร่ดิฉันปกป้องหมอนวดไทยนะแล้วต้องการส่งเสริมให้หมอทั่วไทยว่า1ชั่วโมงอย่างน้อย60ไวโล1นาทีแล้วเราอ่ะอย่าคิดถ่อมตัวเองว่าเราอ่ะแตกต่างจากหมอนวดต่างชาติครูบอกได้เลยโอกาสของพวกคุณรู้ไหมหมอนวดต่างชาติเนี่ยนวดเหมือนไร้จิตและวิญญาณเว้ยแข็งกระดื้อเนี่ยครูตัวเล็กๆเขาจับครูนะสูงขึ้นทำเตียงสูงขึ้นเท่านี้เขานวดให้ครูเท่านี้1ชั่วโมง75ไวโลได้แค่1ชั่วโมงหายจ้อยความรีแลกแต่เวลาที่เราไปนวดไทยเนี่ยอุ้ยหายเป็น2เดือน3เดือนอย่างเงี้ยใครอ่ะคุณภาพมากกว่ากันครูเชื่อมั่นพวกเรานวดดีกว่าครูแต่พวกคุณออกมาหน้ากล้องช้าไปหน่อย อันนี้ขออนุญาตบอกแต่พวกคุณเอาหน้าออกมาอยู่หน้ากล้องแล้วพวกคุณยกมือขึ้นช้าไปหน่อยเพราะฉะนั้นการที่ครูมาอยู่หน้ากล้องก่อนเนี่ยไม่ใช่ว่าครูจะต้องรอให้ครูเก่งและเพอร์เฟกต์ครูเรียนรู้ทุกวันพูดทุกวันถ้ามีโอกาสไม่ว่าจะเป็นใน TikTok ไม่ว่าจะใน Google ไม่ว่าจะใน Facebook ไม่ว่าจะใน Instagram ไม่ว่าจะใน YouTube Rose ออกหมดเลยค่ะแล้วจะมัวไปจ้างสื่ออันอื่นทำไมล่ะทำไมเราไม่บอกคนอื่นว่าเราอ่ะดียังไงดีกับชาวโลกดีกับประชาชนดีกับลูกค้าคุณอย่างไรแล้วให้คนอื่นเขาพูดแทนเราเนี่ยเขารู้จริงเท่ากับก้นลึกเบื้องลึกของคุณเหรอโอเคนะต่อไปวิธีแก้ก็คือการสร้างแบรนด์เนี่ยคุณจะต้องมีจุดเป้าหมายที่เป็นวิชั่นมิชชั่นจริงๆว่าคุณอยากส่งต่ออะไรให้กับพนักงานอย่างเช่นมีร้านหนึ่งนะลูกค้ามาถึงเราจะมีอะไรอ่ะหัวเราะสนุกสนานแล้วมีความสุขเราจะดูแลลูกค้าเป็นทีมอย่างนั้นอย่างเงี้ยคือขยันและเก่งเป็นทีมให้คนเขารู้จักว่าถ้ามานวดไทยร้านนี้จะมีความสุขอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณจะโพสต์อะไรให้โพสต์ในสิ่งที่คุณถนัดอย่างเช่นบางคนชอบแนวแบบอยากแข่งขันชอบการแข่งขันก็อาจจะไปติดตามแบบการแข่งขันได้แต่สำหรับครูโรสเนี่ยครูโรสส่งเสริมสนับสนุนคนที่ทั้งอยากแข่งขันทั้งอยากแข่งขันนะและก็คุณภาพด้วยค่ะเพราะว่าการแข่งขันนี่ก็ดีค่ะเป็นการสร้างนิวโรมาร์เก็ตติ้งแล้วมีบริษัทใหญ่ๆเชียร์คุณแต่นั่นคุณจะต้องได้ที่1ที่2ที่3เด้อที่1ที่2ที่3เด้อถ้าไม่ได้แชมป์ไม่ได้ที่1ที่2ที่3เขาก็จะไม่โปรโมทคุณเหมือนครูได้ที่3เนี่ยพวกคุณเห็นวิดีโอครูหรือเปล่าอ่ะเขาโปรโมทครูหรือเปล่าอ่ะพวกคุณดูสิแต่เราไม่ได้อะไรมากมายเราบอกตัวเองว่าฉันโปรโมทตัวเองนี่คือ personal brand ของครูโรสไม่ต้องรอให้คนอื่นบอกว่าคุณดีคุณเก่ง
แต่จงเอาผลลัพธ์มาบอกลูกค้าว่าเฮ้ยฉันทำได้นะ1ชั่วโมง79 1ชั่วโมง99 1ชั่วโมง125 1ชั่วโมง150มันเกิดความภาคภูมิใจนะใช่ไหมใช่ไม่ใช่ดังนั้นควรจะทำ1ชั่วโมง39 1ชั่วโมง34มันไม่ได้ผิดแต่ถามว่าควรจะต้องนวดไปอีกนานแค่ไหนเวลาเราเอากลับคืนมาไม่ได้เราจะต้องเดี้ยงไปอีกนานแค่ไหนสิ่งที่ครูมาบอกเนี่ยเป็นสิ่งที่ทันสมัยมากที่สุดแล้วทำไมจะต้องบอกว่าคนที่มาอยู่หน้ากล้องจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้คุณต้องคิดดีๆถ้าคุณไม่มาอยู่หน้ากล้องคุณมี Facebook ไว้ทำไมอ่ะโพสต์ทำไมไปกินข้าวตรงนั้นไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้คิดดีๆสิแสดงว่าคุณต้องการความยอมรับต้องการอยากให้คนเขารู้จักคุณเพราะฉะนั้นทำไมไม่อยากให้เขารู้จักในนามของหมอนวดร้านนั้นร้านนี้มีความภาคภูมิใจในงานแล้วอยากให้เขาเนี่ยรักเราลูกค้าเราเข้าใจเราแบบนี้จะไม่เกิดประโยชน์มากกว่าหรอแล้วทำไมคุณต้องไปจ้างแต่คนอื่นเขาทำให้คุณรู้ไหมนอกจากว่าเราได้รายได้ที่ดีแล้วมันสิ่งนึงความสุขคุณเคยเห็นไหมลูกค้าเต็มร้านแม่งเหนื่อยชิบหายไม่ได้เงินเลยจ่ายค่าพนักงานก็หมดเกลี้ยงไปแล้วอะแต่ทำไมอะเฮ้ยวันหนึ่งนวดลูกค้าแค่5 คน 5 คนก็ได้500ออยโลแล้วอะทำไมเราไม่คิดแบบเนี้ยแล้วไม่ต้องจ่ายค่าโฆษณาเลยอะเหลือเน็ตเป็นของเราเองอะแล้วไม่ต้องจ่ายค่าคนทำความสะอาดด้วยแล้วไม่ต้องจ่ายค่าอะไรเลยมันเก็บตั้งก้อนๆเลยอะเพราะฉะนั้นไม่อยากได้ชีวิตแบบนี้มั้งเลยเหรอจะต้องทำงานทุกวันปวดหัวไปอยู่ดังนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครูบอกข้อหนึ่งเรื่องของคุณภาพทำงั้นงั้นทำงั้นงั้นอ่ะคุณภาพงั้นงั้นเนี่ยนวดแค่รีแลกซ์รูปไล้ไม่ได้90องศาไม่ได้เต็มที่แบบนั้นคุณก็ได้แค่รีแลกซ์ใครที่บอกว่าครูคะหนูขอแค่รีแลกซ์เชิญตามสบายค่ะเชิญตามสบายค่ะนวดแค่รีแลกก็ได้ค่ะมันเป็นความสุขของคุณไม่มีอะไรผิดและไม่มีอะไรถูกนะอันที่สองเนี่ยคือเรื่องของความไม่แตกต่างถ้าอยากให้คุณเนี่ยอยากแตกต่างคุณก็ต้องทำร้านของคุณให้แตกต่างแตกต่างยังไงก็สร้าง personal brand สิสร้างประสบการณ์ที่ใหม่ๆสิโอ้ขอบคุณมากค่ะใครเอ่ยให้ดาวครู50ดวงขอบคุณมากค่ะยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะเดี๋ยวดิฉันจะออกมาไลฟ์บ่อยๆค่ะเพราะดิฉันต้องการช่วยคนที่เขาอยากพัฒนาตัวเองอยากให้คนมีความสุขโดยการที่เขามีรายได้สูงๆแล้วก็มีความภูมิใจโดยเฉพาะคนไหนนวดเก่งแล้วนะนวดบำบัดคนไหนแขนเดี้ยงแล้วนวดแขนได้หายรีบหาครูด่วนนะรีบบอกครูด่วนครูจะช่วยสร้างให้คุณเนี่ยเจอทางใหม่ไปเป็นครูสอนไปเป็นโคชชิ่งหรือสอนออนไลน์ออกมาช่วยกันค่ะออกมาช่วยกันค่ะนะแล้วเราจะเป็นเหมือนผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันสำคัญมากเนี่ยค่ะเพราะครูมีสเกดูในเรื่องของการที่ทำยังไงร้านของคุณจึงจะแตกต่างคุณรู้ไหมร้านคนอื่นก็แช่เท้าเหมือนกันค่ะแต่ทำไมไม่ดังล่ะแต่ทำไมลูกค้าไม่ว้าวล่ะแล้วลูกค้าคนนี้เป็นหมอว้าวแล้วว้าวอีกเพราะฉะนั้นคีย์มันอยู่ที่ว่าคนที่เขาสอนคุณคนนั้นได้ลงมือทำจริงหรือเปล่าเท่านั้นค่ะวันนี้สรุปโอกาสของหมอนวดไทยอ่ะมีมากมายพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญให้เป็นเทรนนิ่งให้เป็นเทรนเนอร์ให้เป็นโค้ชเหมือนตอนนี้ครูกำลังเป็นโค้ชพาเราเดินจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งจากราคา1ชั่วโมง39มาเป็น1ชั่วโมง99ออยโลลองคิดดูซิเงินพวกเราหายไปเท่าไหร่แล้วเงินพวกเราหายไปเท่าไหร่แล้วเพราะฉะนั้นลองมาฟังครูดีๆแล้วไปฟัง YouTube ก็ได้ถ้ายังไม่มีเงินมาเรียนกับครูแต่จงตั้งใจฟังแล้วจดไม่ใช่ฟังแล้วหูซ้ายทะลุหูขวาเด้อเพราะฉะนั้นฟังแล้วไปคิดว่าผู้หญิงคนนี้พูดเนี่ยมันจริงหรือเปล่าไปดูว่ามีรีวิวลูกค้าเท่าไหร่ไม่ได้ง่ายนะถ้าเราไม่ดีจริงอ่ะลูกค้าเขาไม่พูดรีวิวเอาหน้าออกไปอยู่กล้องกดวิดีโอให้เรานะเขาไม่ทำนะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากรายได้ได้ที่ดีหารีวิวจากลูกค้ารีวิวไม่ใช่เขียนนะเพราะว่ามีบางคนไปจ้างเขียนเยอะแยะใน Google จ้างเขาเขียนอุ้ยดูออกค่ะเพราะฉะนั้นอย่าและใครมีรีวิวลบๆปรึกษาครูโรสได้ค่ะเพราะครูโรสเนี่ยสนิทกับ Google ค่ะลูกค้า Google เยอะค่ะลูกค้า Google ครูเยอะค่ะเพราะฉะนั้นมาปรึกษาครูได้ค่ะครูแนะนำได้แต่ทางที่ดีอ่ะ
มาเรียนด้วยกันดีกว่าเพราะว่าการมาเรียนด้วยกันเนี่ยเราจะต้องสัมพันธ์กันเราต้องคุยกันเราจะต้องเฮ้ยอย่างนี้นะอย่างนั้นนะถ้ามาเรียนแล้วจากไปเราจะไปได้ไม่ต่อไม่นานเพราะฉะนั้นเราอาจจะกลับไปบ้านไปเจอสามีไปเจอเพื่อนเราก็จะพลังถดถอยมันไม่ได้พลังไปอัดหลาดอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นครูอยากบอกพวกเราว่าในเมื่อเป็นหมอนวดไทยแล้วก็สร้างเงินล้านสร้างรายได้ให้มันได้ดีเลยสิแล้วก็มาเป็นผู้ดูแลช่วยเพื่อนๆลูกๆหลานๆน้องๆให้มีรายได้ที่ดีสิคะนะโอเคแล้วทีเนี้ยถ้าครูไม่ทำสำเร็จมาก่อนครูจะกล้ามาบอกพวกเราเลิกเพราะฉะนั้นทุกขั้นตอนมันมีวิธีทางมันมีแนวทางที่จะทำให้คุณเดินและสำเร็จครูสอนแบบนี้เด้อครูสอนตรงไปตรงมาชัดเจนค่ะเพราะฉะนั้นใครฟังครูได้ก็แสดงว่าเรามาเรียนด้วยกันได้ให้ครูได้คุยได้สัมภาษณ์ก่อนนะเพราะบางทีบางอย่างครูไม่มีให้เพราะฉะนั้นถ้าใครอ่ะสำหรับครูโรสเนี่ยครูเน้นเรื่องใครอยากจะไปเป็นแชมป์ได้ค่ะแต่ครูมีข้อแม้ว่าถ้าคุณจะไปเป็นแชมป์เนี่ยขอเรื่องของคุณภาพของการนวดคุณภาพของการทำงานไม่ว่าเรื่องของคุณภาพเขาเรียกว่า quality of massage แล้วก็ differentiation of massage ให้เป็น expert นะ the best in youอันนี้ดิฉันยินดีสนับสนุนเพราะว่าเรื่องของการที่ถ้าเราทุกคนถ้าหากว่าไม่ได้เป็นแชมป์เนี่ยครูบอกได้เลยว่าทุกคนสามารถเป็นแชมเปี้ยนด้วยตัวของคุณเองโดยการที่สร้างงานให้มันได้มาตรฐานมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลแล้วลูกค้าก็จะบอกคุณเองค่ะเขายอมรับคุณเองค่ะแล้วลูกค้าคุณอยู่ที่ไหนล่ะคะแล้วลูกค้าคุณเป็นกลุ่มไหนล่ะคะอันนี้ต้องมาเรียนค่ะนะคะอันนี้ต้องมาเรียนค่ะเพราะฉะนั้น3ข้อวันนี้สรุปให้ฟังแล้วครูจะบอกว่าการเรียนการสอนของครูครูสอนในคอร์สออนไลน์หรือว่าอาจจะมาพบครูมาเป็น private coaching ก็ได้และอาจจะเรียนออนไลน์ก็ได้แล้วใช้กล้องส่องแล้วคุยกันว่าทำอย่างนี้อย่างนี้นะใครที่มีปัญหาเพราะว่าอะไรรู้ไหมการที่คุณเนี่ยไม่มีลูกค้ามันมาจากเขาเรียกว่าเป็นปลายเหตุแล้วจริงๆแล้วต้นเหตุเนี่ยมันมีมาเยอะแยะดังนั้นคุณต้องการผู้เชี่ยวชาญที่ช่วยเหลือคุณและผู้เชี่ยวชาญนั้นเขาควรจะมีประสบการณ์ตรงทั้งทางบวกและทางลบแบบนี้จะช่วยให้คุณไม่ก้าวผิดพลาดเข้าใจไหมคะจริงๆแล้วดิฉันต้องขอขอบคุณทุกคนที่แชร์คลิปนี้ออกไปคลิปนี้มีประโยชน์มากๆก่อนอื่นขออนุญาตขายของหน่อย ขายของหน่อยคือวันนี้เนื่องจากว่าครูมาเห็นแล้วว่าฮอตสโตนของครูเนี่ยมีจำนวนหินอยู่ทั้งหมด25ก้อนต้องการขายและส่งต่อนะคะมีหม้อให้เรียบร้อยมีทุกอย่างให้เรียบร้อยพร้อมใช้แล้วสอนด้วยนะแล้วมีสเกดูลให้ด้วยนะสเกดูลของครูเพราะครูเรียนนวดหินมาจากเมอริเดียนสปาครูทำงานเมอริเดียนสปาของเมืองฮัมบวร์กดังนั้นครูก็มีสเกดูลในการเป็นโปรเฟชชั่นอลครูจะสอนพวกเราด้วยบอกพวกเราด้วยว่าทำแบบนี้แบบนี้นะน้องเรียงแบบนี้แบบนี้นะน้องอย่าขายตัวเองอย่างเงี้ยค่ะบางคนเรียงหินก็เรียงผิดถ่ายภาพออกมาก็ถ่ายผิดเพราะฉะนั้นการทำอะไรเนี่ยการถ่ายภาพก็ทำให้รู้ว่าคนนั้นเป็นของจริงหรือของแท้ปัจจุบันเนี้ยลูกค้าต้องการนวดกับคนที่เป็นของจริงในวงการเท่านั้นแล้วใครล่ะเพราะฉะนั้นครูโรสคนนี้ขออาสาพวกเราในฐานะที่ครูอยู่ในเมืองฮัมบวร์กแล้วครูก็เป็นคนนึงที่รักพวกเรารักอาชีพพวกเราแล้วอย่ามาว่าครูเลยที่บอกว่าเป็นพยาบาลดีๆแล้วมาเป็นหมอนวดทำไมอ่ะบางคนพูดคำนี้รู้สึกหดหู่ใจจังเลยค่ะนั่นแสดงว่า mindset ไม่เปิดความเชื่อยังเป็นความเชื่อที่เป็นความเชื่อ fix mindset อยู่แบบนี้โอกาสพัฒนาโอกาสเจริญน้อยมากครูจะบอกว่ายิ่งมีพยาบาลเยอะๆมาช่วยเป็นหมอนวดแล้วช่วยดูแลลูกค้าเนี่ยมันยิ่งทำให้วงการหมอนวดสูงส่งแล้วมีการอธิบายบอกลูกค้าว่าเฮ้ยการนวดไทยเนี่ยมันดีต่อสุขภาพอย่างนั้นอย่างนี้นะมันเป็นการรักษาที่ต้นเหตุมันทำให้คุณไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเว้ยถ้าเป็นแบบนี้ได้ทุกคนอาชีพหมอนวดไทยก็จะได้รายได้ที่ดีแล้วหยุดดูหมิ่นเหยียดหยามกันโอเคนะคะอันเนี้ยครูโรสไม่เห็นด้วยไม่ว่าคุณจะมาจากตรงไหนตอนเนี้ยอันเก่าๆก็ละก็เลิกไปซะแล้วลองมาทำสิ่งใหม่ๆใกล้จะปีใหม่แล้วครูบอกได้เลยค่ะว่าถ้าเราอ่ะประกอบอาชีพการนวดเนี่ยเราส่งต่อเรื่องของการเป็นคนที่มีสุขภาพดีเหมือนครูอ่ะ
ครูเองก็ส่งต่อในเรื่องของในเมื่อครูเป็นพยาบาลครูก็ไม่สูบบุหรี่ใช่ไหมครูเป็นพยาบาลครูก็จิบไวเล็กน้อยสาโทเล็กน้อย เมื่อก่อนเนี้ยครูก็ชอบนะใครที่อยู่จังหวัดบุรีรัมย์จะรู้จักครูโรสดีครูโรสจะชอบประชาสัมพันธ์บ่อยมากหัวหน้าแอโรบิกแดนซ์ครูชอบมากเต้นแอโรบิกแดนซ์ของมากค่ะดังนั้นครูจะบอกว่านั่นคือแบรนด์ของครูคือชอบสนุกสนานชอบเป็นตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นพวกเราอ่ะจงช่วยกันแชร์ออกไปนะจะมีคนมาปกป้องคุณอาชีพของคุณมากเท่าดิฉันหรือเปล่าเราต้องการคนจริงใจเราต้องการคนทำงานจริงดังนั้นเพราะฉะนั้นช่วยกันแชร์ออกไปแล้วเราจะได้มีคนดีๆคนเก่งที่เขาจะได้มาช่วยกันสร้างพัฒนางานนวดคุณรู้ไหมครูขาดคนที่ช่วยวิจัยเพราะงานวิจัยต่างๆครูไปเอาวิจัยของนวดสวีเดนไปเอาวิจัยของระบบสากลอินเตอร์เนชั่นแนลมาซัพพอร์ตการนวดเพราะฉะนั้นคุณถ้าครูไม่ได้ทำโดยตรงครูไม่กล้าพูดหรอกค่ะว่ามันดียังไงมันช่วยให้ระบบน้ำเหลืองระบบกล้ามเนื้อระบบต่างๆสัมพันธ์กันดียังไงเพราะฉะนั้น now start up เรื่องของ personal brand ชอบแบบไหนชอบแบบอยากไปเป็นแชมป์ก็ไปเรียนแบบเป็นแชมป์ไปเรียนเลยเรียนแบบเลยอยากไปเป็นแบบนั้นก็ตามใจแบบนั้นจะเร็วคือทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีอะไรผิดและไม่มีอะไรถูกแต่สำหรับครูโรสเนี่ยครูโรสจะต้องครูเน้นคำว่า the best in you และมีความเป็น professional เพราะว่าคนที่จ่ายเงินให้เราคือลูกค้าของเราและดังได้ยิ่งยืนนานเงินไหลมาเทมาเลยแล้วไม่ใช่เขาเรียกว่าดังแบบพลุแตกเลยอะใครๆก็อยากมานวดกับคุณเนี่ยเพราะฉะนั้นครูมองว่าอันเนี้ยมันได้ผลดีมากกว่าค่ะแล้วเรื่องอื่นการเป็นอย่างอื่นคุณก็สามารถทำได้นะคะครูสนับสนุนทั้ง2อย่างนะคะแต่ครูเน้นความเป็นโปรเฟชชั่นอลในเรื่องของมาตรฐานของการนวดคุณคิดดูถ้าเราอะฝึกและพัฒนาตัวเองทำงานให้ได้ควอลิตี้คะแนนจาก0ถึง10ได้9ได้15ได้20มาตรฐานของการนวดไทยสูงขึ้นไหมสูงขึ้น1ล้านสูงขึ้น2ล้านสูงขึ้นกันทั่วโลกแบบเนี้ยหมอนวดไทยชัยโยโฮฮิ้วได้เลยรายได้ดีเด็กๆนักเรียนที่เรียนมหาลัยนวดแผนไทยนักกายภาพบำบัดต่างๆไม่ต้องตกงานเลยอะนี่คือเขาเรียกว่าเอฟเฟคที่เกิดจากการทำดีแสงสว่างออกมาให้ทั่วโลกได้เห็นแต่ถ้าหากว่าเป็นอีกบางเรื่องนั่นเรียกว่านิวโรมาร์เก็ตติ้งเพราะฉะนั้นคุณจงวิเคราะห์ว่าเขาทำแบบนี้เพื่ออะไรสื่ออะไรแต่ดิฉันเนี่ยชื่นชมคำที่เราดูแลลูกค้าแบบโปรเฟชชั่นอลค่ะแล้วมันต้องมีเรื่องของจิตวิทยามาช่วยเรื่องของ mindset มาช่วยแล้วก็เรื่องของ self esteem มาช่วยเคยน้อยไหมคะบางทีนวดลูกค้านวดอย่างดีกลับมาด่าเราเฉยก็มีเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่แกร่งพอดีพอเราไม่สะทกสถานค่ะลูกค้ามีอีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเงินไหลมาเทมาค่ะใครอยากเป็นเอ็กซ์เพิร์ทในเรื่องการนวดครูหมูหรือหลายคนนะติดต่อครูโรสได้เลยเรามาเทรนนิ่งกันเพราะว่าครูเชี่ยวชาญในเรื่องของการสอนเทรนนิ่งบอกเคล็ดลับคุณว่าต้องออกไปทางนี้นะต้องไปทางนี้นะเพราะว่าคุณจะได้ไม่หลงทางเคยหลงทางมานานแค่ไหนแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องออกมาพรีเซนต์ในสิ่งที่เกิดคุณภาพคุณค่าให้กับผู้คนสร้างคุณค่าแล้วคุณจะเป็นที่จดจำนั่นคือการสร้างแบรนด์ที่ยั่งยืนค่ะการสร้างแบรนด์ที่ยั่งยืนค่ะโอเควันนี้พอแค่นี้นะครูพูด3เรื่องไปจำให้ดีคุณภาพของการนวดแก้ยังไงก็ให้เป็นถึงให้นวดบำบัดได้และทำยังไงต่อไปเรื่องของความแตกต่างอย่าทำเหมือนคนอื่นทำเหมือนคนอื่นไม่ว่าจะทำเว็บไซต์ไม่ว่าจะทำอะไรตกแต่งร้านอะไรอย่าทำเหมือนคนอื่นอ๋อมีน้องคนหนึ่งถามมาครูคะหนูอยากซื้ออย่างนั้นอย่างนี้อย่าซื้อเหมือนคนอื่นเลยทำอะไรที่มันเป็นไอเดียของเราแนวทางของเราไม่เหมือนใครนั่นแหละค่ะคุณจะโดดเด่นในเรื่องนั้นๆและไม่มีใครเหมือนและคนอื่นก็จะไม่สามารถก๊อปปี้คุณได้ฟังนะถ้าคุณแก้ปัญหาคนอื่นได้ง่ายๆคนอื่นเขาก็ทำได้ง่ายใครเขาจะมาจ่ายให้คุณสูงๆล่ะคะใช่ไหมแล้วถ้าหากว่าคุณอยากได้รายได้สูงๆคุณก็ต้องพัฒนาตัวเองลงทุนให้กับตัวเองแล้วก็
รู้จักสื่อสารกับลูกค้าให้ได้เขาก็จะเชื่อคุณรักคุณสังเกตดูไหมอะว่าคนที่เขามาหาคุณเนี่ยเขารักคุณทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอย่าลืมนำสิ่งดีๆไปให้คนที่คุณรักนะคะโอเคแล้วก็อันที่3เรื่องของการที่เราแก้ปัญหาว่ายกตัวอย่างที่ครูบอกว่าเรื่องของการยิงแอดเนี่ยมันเป็นปลายเหตุแล้วแต่จริงๆแล้วอ่ะพวกคุณเนี่ยขาดความรู้เรื่องของการตลาดกลยุทธ์การตลาดมันมีตั้งหลายอย่างนั่นก็คือการสร้างด้วยตัวคุณเองเพราะฉะนั้นหยุดทำอะไรเหมือนๆกับคนอื่นได้แล้วตอนนี้มีมือถือเครื่องเดียวอย่ามัวไปอ้างซ้ายอ้างขวาหนูไม่กล้าหนูอย่างนั้นอย่างนี้การที่คุณไม่กล้าหน้าออกมาอยู่หน้ากล้องเนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างที่ทำให้คุณไม่กล้าเอาหน้าออกมาดังนั้นปรึกษาครูก็ได้ค่ะปรึกษาฟรี15นาที ไม่โหดนะปรึกษาฟรี15นาทีได้แต่แจ้งก่อนนะส่ง SMS หาครูก่อนนะครูคะว่างไหมหนูขอปรึกษาครูเรื่องนี้ไม่ต้องว่าครูจะเอาเงินกับคุณตลอดหรอกแต่ทีเนี้ยครูจะบอกว่าทำไมครูรู้ว่าสิ่งที่ครูสอนคุณเนี่ยมันไม่มีใครสอนคุณไงเรื่องของความลับต่างๆเพราะครูลุยเองทำมาเองแล้วเจอเขาเรียกว่าเจออุปสรรคเจอต่างๆมาเนี่ยสิ่งเหล่านี้แหละค่ะมันก็เลยทำให้ครูเนี่ยได้คิดค่าเรียนค่านวดค่าต่างๆเนี่ยครูบอกได้เลยว่ามันคุ้มเกินคุ้มค่ะเพราะว่าถ้าคุณขยันและอยู่กับดิฉันอย่างน้อย3เดือนคุณมีรายได้แบบผิดหูผิดตาแน่ค่ะมั่นใจค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ครูอยากแบ่งปันและเรื่องนึงแชร์ไปให้ครูหน่อยเนื่องจากว่ามีน้องคนไทยเนี่ยซื้อเตียงครูแล้วเธอไม่มาสามารถมาเอาเตียงนวดไทยของครูได้ใครสนใจเตียงตอนนี้เหลือเตียงอยู่1ชุดเตียงนวดไทยนะคะ350ไวโลเตียงมือ2เด้อมีหลุมอยู่ด้านหน้านะคะครูซื้อมาตอนนั้นราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่วะครูไม่แน่ใจนะนานมาแล้วยังใช้ได้ดีๆอยู่เลยเพราะฉะนั้นใครสนใจเตียงนวดไทยมาเอาร้านครูได้เลยมาเอาวันจันทร์เด้อเพราะวันจันทร์เนี่ยต้องการเอาออกให้เร็วที่สุดนะคะใครสนใจเตียงนวดไทยครูประชาสัมพันธ์นะบอกครูโรสด่วนค่ะแล้วใครสนใจอยากมาอยู่กลุ่มเดียวกันกับครูครูอยู่เป็นสมาชิกของ Deutsche Wellness Verband ครูจะบอกนะว่าใครที่เป็นสมาชิกองค์กรไหนอยู่แล้วคุณก็เป็นไปต่อไปได้ครูไม่ได้ว่าอะไรมันอยู่ที่คุณว่าคุณอยากอยู่ตรงไหนแต่ครูโรสอยู่กลุ่มตรงนี้เพราะว่า1สามีครูอยู่ที่บริษัทนี้สามีครูเป็น President ที่นี่อันที่2ครูและสามีครูชื่นชมในเรื่องของระบบ on operation ที่เป็น professional นี่แหละค่ะความลับ นี่แหละค่ะความลับฟ้ากับโบกันครูให้พวกเราไม่ได้เพราะว่ามันเป็นลิขสิทธิ์ของ Deutsche Wellness Verband ดังนั้นเวลามีโลโก้มาแล้วเขียนว่า Deutsche Wellness Verband ลูกค้ากรอกข้อมูลให้หมดค่ะแล้วเรื่องขั้นตอนต่างๆครูก็ได้เรียนรู้จาก Deutsche Wellness Verband แล้วเรื่องของการอาหารนิวทริชั่นต่างๆก็เรื่องของสีต่างๆก็ได้จากความรู้ที่ครูเป็นสมาชิกของ Deutsche Wellness Verband นี่คือสิ่งที่ครูอยากบอกคุณว่าคุณจะเป็นของคนไทยก็ได้ค่ะเป็นของใครก็ได้ค่ะสิทธิมันอยู่ที่คุณแต่สำหรับครูเนี่ยครูต้องการกลุ่มเล็กๆและเป็นกลุ่มที่ตั้งใจจริงแล้วช่วยเหลือกันด้วยความจริงใจไม่ใช่ต่อหน้าเฮ้ยดีอย่างนั้นดีอย่างนี้รับหลังมึงนินทากูกูตบหัวเลยอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ครูเป็นแบบนี้ดูอย่าให้จับได้นะว่าไปพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะครูไม่ชอบค่ะเพราะฉะนั้นตรงไปตรงมาเคลียร์ดีที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นครูจะบอกว่าเราอยู่สังคมไหนอ่ะเราควรจะแชร์แล้วก็มีความแฟร์เนสถ้าเราอยากได้ราคาสูงๆเราก็ต้องปรับตัวเองว่าจะต้องเป็นคนที่มีคุณค่ามูลค่าในการทำสิ่งนั้นให้ลูกค้ารู้รับรู้ค่ะขอบคุณทุกคนด้วยหัวใจที่เสียสละเวลาวันนี้มาฟังครูโรสขอบคุณพี่ๆน้องๆทั้ง20ท่านโปรดจงช่วยกันแชร์ไปอีกครั้งได้ไหมคะในกลุ่มต่างๆนะคะเพราะว่าจะได้ช่วยให้หมอนวดไทยของเราเนี่ยคุณคิดดูสิขนาดดิฉันมาเที่ยวมาเดินกับแฟนดิฉันน่ะดิฉันทำกระดาษนะคะเขียนลิสต์ต่างๆมาเล่าให้คุณฟังเนี่ยในเนี้ยครูต้องพูด3วันแต่ครูพูดไปแค่วันเดียวเองยังเหลืออีก2วันเพราะฉะนั้นปักหมุดติดตามไว้นะเพจครูโรสเนี่ยเน้นให้หมอนวดไทยพัฒนาเรื่องของการพูดเรื่องของการส่งต่อเรื่องของการบริการเรื่องของการทำร้านของคุณให้เป็นโปรเฟชชั่นอลดังนั้น
แม้แต่ความรู้ฟรีๆก็คุ้มแล้วค่ะแล้วเมื่อไหร่จะอยากมาเรียนใกล้ๆกันล่ะคะนะโอเคขอบคุณมากค่ะทุกคนตอนนี้ต้องกลับบ้านแล้วแล้วใครที่อยากได้เตียงบอกมานะนิตยาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมีใครอีกสุภานิสุภานิอยู่ที่ไหนคะเชิญเข้ากล้องหน่อยใครเอ่ยเชิญเข้ากล้องหน่อยไม่เอาหน้าจริงออกมาเนี่ยครูจะเชิญเข้ากล้องได้ยังไงฟังไว้เด้อตอนนี้ครูกำลังนั่งลบคนบางคนเนี่ยจะถูกครูลบออกจากชื่อความเป็นเพื่อนนะเพราะครูไม่จำเป็นนะคะคือคุณจะชอบดิฉันไม่ชอบดิฉันไม่จำเป็นดิฉันรู้ตัวว่าสิ่งที่ดิฉันให้ดังนั้นเวลาใครอยากคุยกับครูเนี่ยเอาหน้าตัวเองออกมาหน่อยคือตรงไปตรงมาดีกว่าค่ะอย่าเอาคือครูไม่รู้นะอยากเชิญเข้ากล้องเอาไว้โอกาสหน้านะไปเปลี่ยนหน้าตัวเองไหมแล้วก็บอกว่าหนูชื่อนี้ค่ะครูหนูอยู่ที่นี่ค่ะครูเราจะได้ออกมาอยู่หน้ากล้องด้วยกันแล้วคุยสิ่งที่ดีๆให้คนอื่นรู้จักคุณรู้ไหมมาดามจันทำไมถึงดังครูเรียกชื่อเขาบ่อยดังนั้นครูเรียกชื่อใครบ่อยอย่างเช่นพี่ซาร่าอยู่ประเทศแวนคูเวอร์เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของอโรมาเทอราปีเรื่องของน้ำมันหอมระเหยอย่างเงี้ยอย่างเช่นครูหลายๆคนเนี่ยที่ครูรู้จักอย่างเช่นครูหมูอย่างเงี้ยสอนเกี่ยวกับเรื่องของเซลลูลิตใช่ไหมครูหมูอย่างเงี้ยใครที่ครูเอ่ยชื่อบ่อยๆอ่ะดังครูจะบอกนะจริงๆแล้วอ่ะครูไม่สนับสนุนหรอกเรื่องการดังเฉยๆอ่ะครูอยากให้เราดังแล้วมีคุณภาพด้วยดังแล้วมีคุณภาพด้วยไม่ใช่ดังแบบดังคนอื่นมาบอกว่าอย่างนั้นอย่างเงี้ยแบบเนี้ยไม่นานค่ะเดี๋ยวดับจะต้องดังแบบสร้างฐานคนที่รักแล้วจะทำให้เราอยู่ยั่งยืนจำไว้นะใครนวดแก้การได้ใครนวดบำบัดได้รีบติดต่อครูมานะมาเป็นครูสอนออนไลน์มาช่วยมาเป็นครูเทรนนิ่งช่วยกันนะมาช่วยกันแล้วตอนเนี้ยมีคนอยากเรียนนวดไทยเยอะแยะเลยค่ะครูสนใจผู้ชายด้วยนะมีคนอยากเรียนเป็นผู้ชายเนี่ยครูหาคนช่วยไม่มีครูจะต้องเชิญอาจารย์ครูมาจากเมืองไทยแล้วเพราะฉะนั้นใครที่เป็นหมอนวดผู้ชายแล้วอยากเป็นครูสอนก่อนอื่นต้องมาคุยกันก่อนนะเพราะว่าครูมีคนอยากมาเรียนด้วยเป็นผู้ชายเยอะแยะมากเลยค่ะแต่ว่าครูปฏิเสธไปว่าชะลอก่อนนะคะไม่พร้อมค่ะจริงๆไม่อยากสอนค่ะคืออยากให้ผู้ชายสอนผู้ชายด้วยกันจะดีกว่าค่ะครูชอบสอนผู้หญิงแล้วก็ชอบสอนคนที่มีดวงตาที่แบบกระตือรือร้นอยากเรียนรู้ค่ะเพราะว่าครูมีความสุขกับการได้สอนคนที่อยากเรียนค่ะนะคะโอเคทุกคนขอบคุณทุกคนด้วยหัวใจขอบคุณทุกคนด้วยความรักใครที่ดูครูนะครูจะบอกนะถ้าใครยังไม่เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตานะครูจะบอกว่าครูจะไปลบความเป็นเพื่อนไม่เป็นเพื่อนนะขี้เกียจเสียเวลาค่ะไม่ชอบคบคนไม่จริงใจนะอันที่สองครูจะบอกว่าถ้าอยากคุยกับครูส่งข้อความหาครูได้ค่ะนะแล้วมีบางคนแสดงว่าคนคนนั้นไม่ได้เป็นเพื่อนครูนะขึ้นชื่อว่าผู้ใช้เฟซบุ๊กแบบนี้เราคุยกันไม่ได้คือส่งข้อความหากันไม่ได้ส่งไปหาครูวอทแอปก็ได้ค่ะนะเพราะว่าแสดงว่าอาจจะโดนครูบล็อกอาจจะโดนครูแบนเมื่อ5ปีที่แล้วเมื่อ10ปีที่แล้วเพราะว่าเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยครูมีหลายกลุ่มหลายก้อนมากเลยที่ครูรู้จักแล้วความคิดลบมันเยอะเพราะฉะนั้นตอนนี้อยากบอกทุกคนว่าตอนนี้เราอย่าไปคิดลบเลยเราต้องดูว่าคนไหนคุยแล้วทำให้เรามีรายได้เพิ่มโอเคขอบคุณมากค่ะทุกคนสวัสดีค่ะไม่ไปค่ะเสร็จสิ้นเนาะโอเคปิดแล้ว